รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าด้วยเรื่องวาซาบิวาซาบิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรสชาติซิกเนเจอร์ที่หลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีหรือว่าน่าจะจดจำได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นเครื่องปรุงจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะอย่างซูชิหรือซาซิมิเนื่องด้วยรสชาติเผ็ดขึ้นจมูกนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เสริมรสชาติได้เป็นอย่างดีแต่ล่าสุดคุณผู้ชมคะมีข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันเรื่องการรับประทานวาซาบิว่าช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยได้ข้อมูลนี้เนี่ยจะจริงหรือไม่วาซาบิมีสาระสำคัญอะไรนอกจากภาวะสมองเสื่อมแล้วเนี่ยวาซาบิแบบนี้ยังช่วยเรื่องสุขภาพอื่นๆได้หรือไม่เอาคุณผู้ชมมาหาคำตอบกันวันนี้รู้ทันกันได้นะคะกับอาจารย์เบียร์สมิทธิโชติศรีลือชานักกำหนดอาหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะจะมาพูดคุยกับเราผ่านวิดีโอคอลอาจารย์เบียร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เบียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณต๊อบแล้วก็คุณยุ้ยแล้วก็สวัสดีทุกท่านทางรายการวันใหม่วันอาทิตย์ด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนเนี่ยสงสัยแล้วครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวาซาบิเนี่ยนอกจากความอร่อยที่มันจะเพิ่มอรรถรสเวลาเรารับประทานอาหารแล้วมันยังช่วยป้องกันเรื่องภาวะสมองเสื่อมด้วยเหรอครับมันมีสารสำคัญอะไรในนั้นครับอืมครับผมจริงวาซาบิเนี่ยก็เป็นพืชที่ให้รสชาติกลิ่นฉุนใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ทานคู่กับอาหารญี่ปุ่นนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะครับซึ่งตัววาซาบิเนี่ยนะครับเขาจะเป็นพืชในตระกูลผักกาดเกี่ยวกับตระกูลฮอชแรดดิตหรือว่าตัวมัสตาร์ดนะครับซึ่งเราพบว่าในวาซาบิเนี่ยนะครับก็จะมีสารสำคัญนะครับที่เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของไอโซไทโอไซนาเนตนะครับหรือว่าสาร MSITC นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลงานวิจัยนะครับจากทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเขานำผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีนะครับแล้วก็ได้รับสารสกัดจากตัววาซาบินะครับเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับก็พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสารสกัดจากวาซาบิเนี่ยนะครับก็จะมีสกอร์นะครับการทำงานของระบบสมองในด้านของการรู้คิดนะครับในด้านของความจำเนี่ยดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับนะครับก็จะดูเหมือนมีประโยชน์ว่าจะช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นไหมแต่ว่าประเด็นในแง่ของการป้องกันเรื่องของโรคสมองเสื่อมเนี่ยตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลระยะยาวครับผมเดี๋ยวไม่ใช่ฟังเสร็จแล้วไปตลาดไปซื้อวาซาบิกินสดเลยไปกว้านทุกอย่างที่มีมาอาจารย์เบียร์บอกว่าเขาต้องสกัดนะคุณผู้ชมไม่ได้หมายความว่ากินแล้วคือต้องกินปริมาณเยอะแค่ไหนคือตอนนี้ข้อมูลก็ยังไม่ชัดด้วยแต่มันมีสารที่อาจจะช่วยตรงนั้นได้อยู่ทีนี้อาจารย์เบียร์ครับประโยชน์ของวาซาบิเนี่ยมีประโยชน์ในมิติเรื่องสุขภาพอื่นๆด้วยไหมคะจริงๆแล้วข้อมูลของวาซาบิเนี่ยนะครับจะมีข้อมูลด้านอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ในการศึกษาในหนูทดลองแล้วก็ในสัตว์ทดลองเนี่ยนะครับก็พบว่าวาซาบิเนี่ยนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็สารต้านการอักเสบแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มระดับนะครับเรื่องของเอนไซม์ที่เรื่องของต้านอนุมูลอิสระได้นะครับเช่นพวกเอนไซม์กลูตาไทโอนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังพบว่าวาซาบิเนี่ยยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพด้วยนะครับสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราได้นะครับในหลอดทดลองนะครับแล้วก็ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็ลดเรื่องของความดันโลหิตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยศึกษาส่วนใหญ่น่ะจะเป็นการศึกษาที่ทำในหนูทดลองแล้วก็สัตว์ทดลองนะครับการศึกษาในมนุษย์เนี่ยยังจะค่อนข้างจำกัดครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับครับอาจารย์เบียร์ครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของประโยชน์จากวาซาบิเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยมันก็จะมีทั้งวาซาบิแท้แล้วก็วาซาบิที่สังเคราะห์ขึ้นมาหรือเรียกว่าวาซาบิเทียมเนี่ยครับที่บางทีตักกันไปทั้งกระปุกแล้วก็มันก็ยังไม่เผ็ดเลยอะค่ะอันนั้นน่าจะเทียมทีนี้ไอสารสำคัญต่างๆเหล่านั้นที่มันมีเล็กมีน้อยอยู่ข้างในเนี่ยครับควรจะกินแบบแท้หรือแบบเทียมเนี่ยก็ได้ประโยชน์เหมือนกันหรือจริงๆแล้วแบบแท้น่าจะดีที่สุดครับอาจารย์ครับจริงๆถ้าจะได้รับประโยชน์นะครับจากสารไอโซไทโอไซยาเนตเนี่ยนะครับต้องทานจากวาซาบิแท้เท่านั้นนะครับเพราะว่าวาซาบิเทียมนะครับก็จะนำทำมาจากพืชตระกูลบอผักกาดหรือว่าฮอสแรดดิตเนี่ยแล้วเขาก็มาเติมสีเติมกลิ่นให้ใกล้เคียงกับตัววาซาบินะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงเรื่องของรสชาติให้มีความเผ็ดฉุนแต่ว่าสารสำคัญตัวไอโซไทโอไซยาเนตเนี่ยนะครับจะพบในวาซาบิแท้แต่ว่าไม่พบในวาซาบิเทียมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราพบว่าสารสำคัญตัวนี้นะครับมันพบจากแหล่งอื่นๆได้ด้วยนะครับเราพบว่าพืชตระกูลกะหล่ำนะครับตระกูลครูซิฟอลัสไม่ว่าจะเป็นดอกกะหล่ำนะครับบรอกโคลี่หรือว่ากะหล่ำปีเนี่ยก็มีสารไอโซไทโอไซยาเนตเหมือนกันซึ่งเราสามารถทานปริมาณมากได้นะครับเพื่อได้รับสารนี้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเราไม่ต้องกินวาซาบิก็ได้กินอย่างกะหล่ำปีก็ได้หรือว่าสายพันธุ์เดียวกันบรอกโคลี่ก็ได้ก็ให้สารประเภทนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ด้วยความที่มันกลิ่นฉุนคือบางคนนะโอ้โหเห็นคนกินน่ากลัวอาจารย์เบียร์คะวาซาบิแบบ
ก้อนๆน่ะยังบางทีเราเห็นใน TikTok อย่างเงี้ยคือเขาทำเล่นกันนะฮะอาจารย์บางทีคือเขาตักใส่ปากกันแบบช้อนนึงเลยอ่ะแบบไม่ต้องกินกับซูชิหรือว่าซาซิมิอะไรเลยนะครับพูดถึงประโยชน์ไปแล้วความอร่อยไปแล้วโทษมันมีไหมครับอาจารย์ครับครับผมสำหรับโทษของวาซาบิเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรารับประทานในปริมาณที่เหมือนเราทานคู่กับอาหารทานคู่กับซูชิซาซิมิเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีประโยชน์หรือไม่มีโทษหรือผลเสียต่อสุขภาพเลยนะครับมีแค่เรื่องของอาการระคายเคืองเฉยๆนะครับแต่ว่าก็มีรายงานเหมือนกันว่าอาจจะมีคนที่มีอาการแพ้วาซาบิรุนแรงนะครับก็คือทานวาซาบิเพียงน้อยๆเนี่ยก็จะมีอาการระคายเคืองทางระบบทางเดินหายใจได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับบุคคลนะครับแต่ว่าผลเสียอื่นๆเนี่ยไม่มีนะครับผมครับสรุปแล้วครับอาจารย์ครับประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันก็คือเรื่องของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอยากให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าผู้สูงอายุถ้าจะกินหรือว่าเลือกที่จะดูแลตัวเองโดยการรับประทานวาซาบิเพื่อดูแลระบบสมองหรือว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเนี่ยทำได้หรือไม่ครับครับผมก็สำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าทุกท่านประชาชนที่รับฟังอยู่นะครับถ้าจะทานวาซาบินะครับเพื่อผลประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยนะครับก็สามารถทานได้นะครับแต่ว่าในแง่ของการป้องกันเรื่องของโรคสมองเสื่อมเนี่ยข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่ชัดเจนว่าสามารถป้องกันเรื่องของโรคสมองเสื่อมหรือช่วยชะลอนะครับภาวะเสื่อมของสมองได้เนี่ยก็จะแนะนำอาหารสุขภาพที่ดีนะครับเช่นการทานผักผลไม้ให้ได้วันละ400กรัมนะครับโดยเลือกอย่างน้อยให้ได้วันละ3สีนะครับเช่นเราทานผักสีเขียวก็อาจจะทานผลไม้สีแดงหรือผลไม้สีส้มก็ได้นะครับลดพวกเนื้อแดงนะครับทานเป็นพวกเนื้อสัตว์สีขาวเช่นเนื้อไก่เนื้อปลานะครับทานธัญพืชพวกถั่วต่างๆนะครับรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวเช่นพวกน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำตรงนี้มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าสามารถช่วยชะลอหรือว่าป้องกันเรื่องของโรคสมองเสื่อมได้แน่นอนครับอีกทั้งถ้าเกิดอยากได้สารสำคัญแบบที่อยู่ในวาซาบิก็ไม่จำเป็นจะต้องกินวาซาบิใช่ไหมคะอาจารย์เบียใช่ครับก็ยังมีแหล่งอื่นๆอีกนะครับเช่นพวกดอกกะหล่ำปีบรอกโคลีนะครับผมก็สามารถรับประทานได้ก็จะได้สารสำคัญตัวไอโซไทโอไซเนตเหมือนกันครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวที่โอ้โหพอเวลาที่บางคนส่งต่อกันนี่ต้องกินวาซาบิสิจริงๆอย่างที่อาจารย์เบียร์บอกคือความหลากหลายอ่ะแล้วก็รับประทานอาหารดูแลตัวเองในทุกๆวันก็น่าจะดีกว่านะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เบียร์นะคะสมิทธิโชติศรีลือชานักกำหนดอาหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มารู้ทันกันได้กับเราเช้านี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ